จังหวัดขอนแก่นค่ะร่วมกับศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้มนะคะจัด กิจกรรมแสดงความยินดีกับคู่รักเนื่องในวันวาเลนไทน์ในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสค่ะครับที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีการจัดงานวันแห่งความรักนะครับภายใต้ชื่องานว่าเปิดตำนานรักวันวาเลนไทน์นะครับโดยมีนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อมอบความสุขให้กับคู่รักและก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ครอบครัวนะครับภายในงานก็มีการจัดพิธีบายสีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลการมอบทะเบียนสมรสและของที่ระลึกให้กับคู่รักทั้ง25คู่ที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรสเป็นการแสดงความยินดีนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดบูธนิทรรศการของศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นในหัวข้อคิดจะรักน่าจะรู้เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพของคู่รักคู่สมรสอีกด้วยนะคะซึ่งก็มีประชาชนทั่วไปที่มาจับจ่ายซื้อของร่วมเป็นสักขีพยานให้กับคู่รักทั้ง25คู่ด้วยค่ะThank you.